นี้นะคะตรงกับวันฐานผ่านศึกค่ะซึ่งก็ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะหลายหน่วยงานก็ได้จัดงานวันฐานผ่านศึกเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมคุณงามความดีแล้วก็เชิดชูเกียรติของเหล่าทหารกล้าค่ะที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพลตรีตรีเดชกระมวลเพชรรอแม่ทัพภาคที่3เป็นประธานวางพวงมาลาเนื่องในวันฐานผ่านศึกประจำปี2562บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทยพร้อมทำพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่พลีชีพในการปกป้องความเป็นเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ให้คงอยู่ตราบจนทุกวันนี้นอกจากนี้ยังมีพิธีสวนสนามของทหารจำนวน203นายเชิดชูเกียรติสดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกวันทหารผ่านศึกตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเนื่องจากหลังสงครามโรคครั้งที่2หรือหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาได้สิ้นสุดลงมีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการจึงได้มีการเรียกร้องให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทหารเหล่านั้นดังนั้นในปีพุทธศักราช2490กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงจึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากการปฏิบัติการรบและช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากการรบต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การทหารผ่านศึกโดยผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาลและได้มีประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2491จึงได้ยึดเอาวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันฐานผ่านศึกมาจนทุกวันนี้โดยมีดอกป๊อปปี้สีแดงเป็นสัญลักษณ์ที่จังหวัดนครสวรรค์พลตรีทรงธรรมสิทธิพงศ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่31ในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตนครสวรรค์นำส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถานศึกษาองค์กรเอกชนทหารผ่านศึกและประชาชนทั่วไปร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตในสงครามเนื่องในวันทหารผ่านศึกประจำปี2562ที่บริเวณอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกในราชการสงครามนาคายจิรประวัติเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเสียสละอันยิ่งใหญ่โดยอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตในราชการสงครามนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกดวงวิญญาณของทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่1ในปี2460กรมทหารปืนใหญ่ที่6ได้ส่งทหารไปร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งมีทหารเสียชีวิต1นายคือพลทหารปุ้ยขวัญยืนต่อมาได้เลื่อนยศเป็น10เอกและได้นำอัฐิบรรจุไว้ที่รูปบัวชูชาติหลังศาลเจ้าพ่อสันคูและย้ายมาก่อสร้างอนุสาวรีย์ที่หน้าค่ายจิรประวัติ